้องลิซ่าค่ะถึงจะมาช้าหน่อยเพราะงานรัดตัวแต่ก็มารีโพสต์ IG Story สำหรับคำอวยพรของสาวๆสมาชิกวง Blackpink ทุกคนครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเจนนี่พี่จิซูแล้วก็น้องโรเซ่ทำล่าสุดค่ะเริ่มทยอยลงของขวัญต่างๆที่ได้รับอย่างมากมายในวันนี้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นของขวัญจากทางบุลการีนะคะช่อดอกไม้แล้วก็ของขวัญจากทาง MAC Cosmetic กับการ์ดอวยพรพร้อมลายมือสุดน่ารักมากๆที่แอดอ่านแล้วก็รู้สึกเลยว่าแม็กเขารักลูกสาวเรามากๆค่ะแปลสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือเขาเขียนมา Happy Birthday น้องลิซ่านะพร้อมบอกน้องด้วยว่าพวกเรารู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ได้คุณมาเป็น Global Ambassador ของพวกเราขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เราหวังว่าทุกๆความฝันของคุณจะเป็นจริงค่ะอ่ะอันนี้ก็คือคำอวยพรจากครอบครัวแม็กนะคะตัดภาพมาที่ของขวัญชิ้นต่อไปค่ะพร้อมช่อดอกไม้ช่อโตจากทางซิลีนที่ทางคุณพ่อแล้วก็ผู้บริหารให้ของขวัญน้องมาเยอะอีกแล้วนะคะสมกับเป็นลูกรักอีกเช่นเคยนะสำหรับ Global Ambassador คนนี้จากนั้นก็มีเค้กแมวสุดน่ารักนะคะที่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของมามอบให้น้องนะแต่ว่ามีปักเทียนเก๋ๆเอาไว้2เล่มพร้อมแบ็คกราวด์ด้านหลังที่เด่นไม่แพ้เค้กเลยค่ะก็คือหนูลูอีสใช่ไหมลูกอื้อหือล่าสุดนี่หุ่นหนูจำมั่มตุ๊บตับจริงๆเลยนะลูกนะส่วนอีกภาพนึงนะคะก็เป็นคุณพี่ลีโอนะมนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือมีหมวกมิกกี้เมาส์วางไว้บนหัวพี่เขาด้วยตอนนี้ที่แอดอัดเสียงอยู่เนี่ยคือน้องลงภาพเอาไว้แค่นี้นะแต่จะมีภาพของเจ้า 3L มาลงเพิ่มอีกเดี๋ยวยังไงก็เรามารอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอปิดท้ายไปด้วยโพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความบน IG ของน้องล่าสุดนะคะพร้อมกับข้อความในวันเกิดปีนี้ว่าในที่สุดหนูก็อายุ24ปีแล้วน่าเสียดายที่ปีนี้หนูไม่ได้อยู่กับครอบครัวแต่หนูโชคดีมากค่ะที่ได้ฉลองวันเกิดกับบลิงค์ทุกคนขอบคุณมากๆที่ทำให้วันเกิดหนูในทุกๆปีเป็นวันที่พิเศษแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อความนะคะจากทางน้องลิสที่โพสต์ลงทาง IG ส่วนตัวนะส่วนใครยังไม่ได้ไปกดไลค์ให้น้องหรือว่าไปคอมเมนต์บอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องผ่านทาง IG ก็สามารถเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงแอดมินขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย